วัสดีครับวันนี้เราจะมารับคมใบมีดของเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้นะครับหรือว่าเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้นั่นเองนะครับซึ่งเป็นธรรมดานะครับเวลาเราใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยความคมของมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆหรือบางทีเราไปตัดโดนเส้นลวดบ้างนะครับก็จะทำให้คมใบมีดบิ่นนะครับลักษณะรอยบิ่นก็จะประมาณอย่างในรูปเนี่ยนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการรับคมมันบ้างนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยประสิทธิภาพในการตัดมันจะลดลงเยอะเลยนะครับส่วนวิธีการรับนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราจะทำยังไงกันนะครับอันนี้จะเป็นการรับแบบง่ายนะครับแบบง่ายก็คือเราไม่จำเป็นที่จะต้องถอดใบมีดออกจากตัวเครื่องนะครับแต่มันจะมีวิธีการรับอีกแบบหนึ่งก็คือถอดใบมีดออกจากตัวเครื่องซึ่งถ้าลักษณะแบบนั้นนี่จะใช้เวลานานแล้วก็จะยากนะครับเพราะเราต้องมาแกะใบมีดออกจากตัวเครื่องนะครับก็จะมีหลายส่วนด้วยกันที่เราจะต้องแกะนะครับวิธีที่ว่าแกะใบมีดออกจากตัวเครื่องนะครับมันก็จะมีความยากแล้วต้องใช้เวลาค่อนข้างมากอยู่ทีเดียวนะครับเพราะว่าน็อตที่เราต้องแกะนะครับก็จะมี1 2 3 4 5 6 7ตัวนะครับยังไม่พอจะต้องแกะ2ตัวนี้ออกด้วยนะครับนี่ก็เป็น9แล้วเนาะทีนี้ก็จะมาแกะตัวนี้ด้วยนะครับนี่อีก1นะครับ10นะครับ10ตัวแล้วเนาะ11 1213ตัวนะครับวันนี้เราเลยจะมารับคมกันแบบง่ายๆนะครับก็คือรับโดยที่ไม่ต้องถอดใบมีดออกนะครับการรับคมแบบไม่ถอดใบมีดออกจากตัวเครื่องนะครับเราจะต้องทำใบมีดให้มันเฉียงๆกันแบบนี้นะครับโดยที่ว่าไม่ให้มันตรงกันนะครับเสร็จแล้วเราก็จะรับฝั่งตรงนี้ก่อนนะครับฝั่งตรงนี้นะครับเราจะไล่กันนี่ครับเราจะไล่ฝั่งนี้ให้หมดเลยนะครับด้านนี้ก็เช่นกันนะครับเราก็จะรับฝั่งตรงนี้นะครับนี่เลยไล่ไปให้หมดก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยเราค่อยเปลี่ยนนะครับก็คือสลับฟันมาทางนี้นะครับโดยวิธีการที่เราจะสลับนะครับเราใช้มือขยับไม่ได้นะครับต้องติดเครื่องช่วยแล้วก็ค่อยๆเร่งเพื่อให้ใบมีดมันขยับมาตรงนี้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้รับฝั่งนี้ต่อนะครับแล้วก็รับตรงนี้ด้วยนะครับด้านล่างก็เช่นกันนะครับเราก็จะต้องทำเนี่ยนะครับในส่วนตรงนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีสีดำๆอยู่นะครับเนี่ยเวลาที่เรายังไม่ได้รับมันจะมีสีดำๆอยู่ซึ่งมันจะเป็นพวกยางไม้แล้วก็เศษฝุ่นนะครับที่มันเกาะๆอยู่ก็จะทำให้เป็นสีดำๆนะครับเวลาเรารับอะครับเราก็จะรับให้สีดำเนี่ยมันหายไปนะครับให้มันเป็นสีขาวๆให้เห็นถึงเนื้อเหล็กด้านในนะครับของใบมีดนะครับก่อนที่เราจะรับนะครับเราจะต้องมีการล็อกใบมีดให้ติดกับพื้นนะครับเวลาเรารับใบมีดมันจะได้ไม่ขยับขยื่นนะครับแล้วเราก็จะรับตรงนี้ก่อนนะครับก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับไล่ไปจนสุดนะครับผมจะใช้หินเจียนะครับในการรับนะครับนี่ก็จะใช้หินเจียนี่จะเป็นใบตัดแบบหนานะครับที่เราจะมาใช้งานวันนี้เพราะว่าใบตัดแบบหนาเนี่ยก็จะมีความเนียนนะครับนี่เนียนกว่าใบเจียนะครับและอีกอย่างก็คือมันบางเวลาเราสอดเข้าไปตรงเนี้ยมันจะเข้าได้ง่ายนะครับนี่อย่าลืมใส่อุปกรณ์นะครับแว่นเพื่อป้องกันดวงตาของเรานะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นส่วนที่เรารับไปเรียบร้อยนะครับนี่นี่ครับแต่ถ้ายังไม่ได้รับมันก็จะเป็นสีดำๆแบบนี้นะครับในส่วนตรงนี้ที่เรารับคมไปเรียบร้อยนะครับมันก็จะคมทั้ง3ด้านแล้วนะครับ1 2แล้วก็3นะครับเราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกฟันนะครับในการรับ1ครั้งนี่ก็จะใช้ระยะเวลาในการรับนานพอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงตอนที่รับเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้คือเราทำเรียบร้อยหมดทั้ง2ฝั่งแล้วนะครับด้านบนด้านล่างนะครับนี่
นะครับก็จะเห็นเป็นในส่วนขาวๆพวกนี้นะครับอันนี้คือที่เรารับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ใบมีดด้านล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบมีดด้านบนนะครับนี่ก็รับเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับสำหรับเรื่องความคมถ้าท่านไหนมีเครื่องเจียเล็กๆครับคล้ายๆเหมือนกับเรมเอลนะครับใช้ตัวนั้นยิ่งสะดวกนะครับเพราะว่าขนาดมันเล็กสามารถ เข้าตรงร่องนี้ได้ง่ายนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ใช้หินเจี้ยนะครับง่ายดีการรับใบก็ถือว่าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรารับครบทุกซี่ทุกฟันเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแบบนี้ก็จะใช้ได้อีกนานทีเดียวนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องรับบ่อยนะครับปกติแล้วเวลาก่อนที่จะใช้งานเนี่ยผมจะใช้น้ำมันโซแนกนะครับฉีดใบมีดก่อนที่จะทำงานเพราะว่ามันจะช่วยหล่อลื่นในส่วนใบมีดได้ดีทีเดียวนะครับและหลังจากที่เราใช้งานเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทำความสะอาดนะครับแล้วก็ฉีดด้วยโซแนกอีกทีนึงเคลือบไว้นะครับหลังจากที่เราฉีดน้ำมันแล้วก็สตาร์ทเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อให้น้ำมันมันหล่อลื่นเข้าไปที่ใบมีดนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับป้องกันใบมีดนะครับโอเคครับสำหรับการรับคมเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้นะครับก็ถือว่าทำได้ไม่ยากนะครับแต่ต้องใช้เวลาในการทำนานนิดนึงนะครับเพราะว่ามีจำนวนฟันที่มากแล้วเราต้องรับทุกฟันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านบ้างนะครับที่สนใจในการที่จะซื้อหาเครื่องตัวนี้มาใช้งานนะครับจะได้รู้ว่าเวลาเราใช้งานไปเนี่ยเราต้องดูแลรักษาแล้วก็รับใบมีดมันยังไงนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องปกตินะครับที่เวลาเราใช้งานไปเนี่ยคมมันก็จะหมดไปเรื่อยๆนะครับถึงเวลาก็ต้องรับคมนะครับถ้าหากว่าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆจากช่องของเราจะได้ไม่พลาดกันสวัสดีครับ